ข่าวต่อไปสลับไปดูเรื่องของมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์บ้างข่าวนี้เลือกมาเตือนคุณผู้ชมทุกคนโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้สูงวัยนะคะเพราะปัจจุบันเป้าหมายของแก๊งคอลเซ็นเตอร์อยู่ที่ผู้สูงวัยพี่อามเพราะเป็นวัยเกษียณที่มีเงินเป็นเงินเก็บบั้นปลายชีวิตนะคะคลิปนี้กำลังเป็นกระแสในโซเชียลเมื่อวานเนี่ยมีคนดูกันเยอะมากเป็นคลิปของอาม่าคนหนึ่งนะคะที่พยายามจะอธิบายให้คนในครอบครัวฟังบอกว่าเธอจำเป็นจะต้องโอนเงิน 600,000 กว่าบาทไปให้กับบุคคลคนหนึ่งที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่เพราะถ้าไม่โอนไปเงินที่อาม่าเคยโอนก่อนหน้านี้มันจะศูนย์นี่แหละมันเป็นมุกของแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วปรากฏว่าคนในครอบครัวญาติคนในคลิปก็บอกอาม่าโดนหลอกแล้ว มันเป็นกลวิธีของแก๊งคอลเซ็นเตอร์แต่ที่น่าสลดใจคืออาม่าเชื่อจริงๆเชื่ออย่างเต็มที่ว่าเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆและพยายามขอร้องให้คนในครอบครัวโอนเงิน 600,000 กว่าบาทให้เพราะกลัวว่าเงินของตัวเองจะสูญไปไปดูคลิปบางช่วงค่ะครับหรือรู้ได้ไงได้ยังไงหรือจะได้ยังไงหรือลองบอกแผนงานที่หรือจะได้เงินกลับมายังไงเออหรือจะได้เงินกลับมาจะบอกแล้วไงทำไมบอกว่าดีเนี่ยมันจะบอกว่าให้เราเนี่ยวันนี้โอนเงินเพื่อไปจ่ายไอ้ตรงเนี้ย600,000กว่าแล้วเราก็จะถอนเงินได้หรือเนี่ยนะเข้าล็อกเขาเลยนะเนี่ยเข้าล็อกเขาเลยนะเขาโดนกันอย่างนี้ค่ะทางนั้นใช่ว่าต้องเงินตรงเนี้ยว่าต้องได้คืนได้คืนยังไงได้คืนประเดี๋ยวถ้าเราโอนเข้าไปเจ้าหน้าที่คนเนี้ยเขาช่วยเราจะช่วยได้ยังไงทำไมเราต้องเอาเงินไปเพิ่มให้เขาอะถ้าเขาช่วยเขาต้องโอนเงินมาคืนหรือรู้ได้ไงพอฟังคำที่อาม่าพูดเนี่ยมันเข้าล็อกอย่างที่เฮียพูดจริงๆนะคะต้องโอนไปเพิ่มไปปลดล็อกไปเอาเงินคืนมาทีนี้พอไปดูรายละเอียดข้อความก็จะเห็นแวบๆข้อความที่มิจฉาชีพส่งมาหาอาม่าเบื้องต้นเนี่ยอาจจะมีการพูดคุยตกลงชวนมาร่วมลงทุนชวนมาเอาเงินมาให้เดี๋ยวบอกต้องเสียเงินนู่นเงินนี่จะได้เงินที่ก้อนใหญ่กว่าปรากฏว่าพอไปดูนะคะเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวปลอมคนนี้อ้างว่าเป็นเจ้าที่สำนักงานการเงินของหมาเก๊าจะให้เงินกับอาม่าแต่อาม่าต้องชำระภาษีก่อน 80% เป็นเงิน 600,000 กว่าบาทคือมันก็เป็นมุกเดิมๆแล้วพี่อามที่เราเสนอข่าวกันทุกวันค่ะทีนี้อาม่าเนี่ยก็ตอบเขาไปบอกว่าอ้วขอเวลาหาเงินก่อนได้ไหมคือเนี่ยอาม่าตกหลุมพรางหวานละเขาล็อกเลยแบบนี้ตัวของมิจฉาชีพเนี่ยก็เลยพยายามกดดันอาม่าด้วยการบอกว่าให้หาเงินได้แต่ต้องนำมาจ่ายภายในเวลา15 นาฬิกาครับถ้าไม่โอนมาอาม่าจะถูกลบยูเซอร์หรือว่าลบแอคเคาท์ของตัวเองครับแล้วเงินที่เคยโอนมาให้เขาจะหายไปหมดครับเนี่ยแหละมันเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้อาม่าเนี่ยพยายามจะขอให้ครอบครัวช่วยโอนเงินหน่อยได้ไหมเพราะว่ามันสุดทางแล้วจริงๆจากนั้นนะคะทำให้อาม่าเนี่ยพยายามจะบอกครอบครัวเพราะกลัวว่าตัวเองจะสูญเงินที่ได้โอนไปครั้งแรกแล้วเป็นวิธีการของมิจฉาชีพที่เล่นกับความโลภแล้วก็ความเสียดายของคนไปดูคลิปอีกช่วงนะคะที่เฮียเนี่ยพยายามจะเตือนสติอาม่าแล้วฟังดูว่าอาม่าเชื่อไหมค่ะอ้วเตือนหรือไม่ฟังอ้วสักคำนะหรือเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเสียได้ตังค์ว่าขอโทษลือด้วยไม่เสียได้ตังค์ก็ต้องเสียไปเพราะว่าลือจะเพิ่มเงินลงไปให้มันอีกทําไมคนนี้เขาช่วยเรามันไม่ใช่ลือรู้จักเขาที่ไหนไปหามันที่บ้านไปมาอีกอยู่กรุงเทพนั่นแหละอ้วขับรถไปได้หรือติดต่อเลยบอกจะไปเดี๋ยวนี้เลยไปหามันที่บ้านหรือเชื่อเฮียเถอะเสียแล้วเสียไปไม่ยอมเสียอีกไม่ยอมเสียอีกเหมือนก็ลึกลงมาใหญ่แล้วอีช่วยอีช่วยยังไงอีรู้จักหรือล่ะอีไม่รู้จักอีบอกว่ารอเป็นลูกทีมเขาเนี่ยเห็นใจคนในครอบครัวจริงๆพยายามจะอธิบายบอกเดี๋ยวไปไหมบ้านเขาอยู่ไหนเดี๋ยวอ้วพาไปเลยอาม่าก็บอกอ้วยอมเสียเพราะว่าอยากจะได้เงินส่วนนั้นคืนมาคือมันเป็นกลวิธีของมิจฉาชีพจริงๆที่อาจจะตกเหยื่อด้วยเงินน้อยๆโอนคืนให้อาม่า10,000ก่อนอาม่าลงทุนเพิ่ม20,000-30,000เงินไปอยู่กับเขาแล้วอยากได้คืนมาสุดท้ายเสียดายเงินก้อนแรกที่มีการโอนไปเพราะฉะนั้นพอมันบอกว่าให้โอนไปเพิ่มก็เลยต้องโอนไปเพิ่มเพื่อจะได้เอาเงินไม่งั้นเงินทั้งหมดจะสูญไปหมดเลยนะค่ะทีนี้ปรากฏว่าช่วงท้ายคลิปอาม่าหลุดออกมาพี่อาร์มบอกว่ามันเป็นเงินที่ได้จากมาเก๊าเป็นเงินที่ได้จากเว็บพนันซึ่งก็เป็นอีกวิธีของมิจฉาชีพที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันผิดกฎหมายไม่ถูกกฎหมายไทยอาม่าก็ช่วงแรกๆไม่กล้าบอกใครไม่กล้าบอกครอบครัวไม่กล้าไปแจ้งความเพราะมองว่าเงินที่ตัวเองจะได้เนี่ยเป็นเงินจากเว็บพนันค่ะปรากฏว่าสุดท้ายนะคะอาม่าก็ยังคงไม่เชื่อคือท้ายคลิปเนี่ยครอบครัวก็พยายามอธิบายอาม่าไม่เชื่อคลิปนี้มีการแชร์กันเมื่อวานในกลุ่มไลน์นะคะจริงๆก็พยายามจะตามหาตัวต้นตอแต่ว่าตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอเพราะว่าเป็นคลิปที่มีการเอามาแชร์กันเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยคนเกษียณอายุตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพจำนวนมากค่ะต้องระวังกันนะครับแต่ว่าในคลิปนี้จะเห็นว่า
อาม่าค่อนข้างดื้อพอสมควรดื้อจริงๆ อธิบายไงก็ไม่ฟังเลยนะครับยังไงก็ฝากนะผู้สูงอายุทั้งหลายฟังลูกหลานบ้าง เปิดข่าวดูเพราะมันมีข่าวแบบนี้ทุกวันที่มีคนถูกหลอกเนี่ย นะครับ